สวัสดีค่ะฟ้าประกายเจรคุปเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดูดาวด้วยอุปกรณ์อย่างง่ายกันนะคะใครที่เป็นนักดูดาวมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดดูดาวหรือแม้กระทั่งคุณครูหรืออาจารย์ที่ต้องการหาสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ไปใช้ในห้องเรียนไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานและวิธีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ดาวกันค่ะก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแผนที่ดาวกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนประกอบของแผนที่ดาวนะคะก็มีดังนี้เลยหลักๆนะคะจะประกอบไปด้วยเจ้า2ตัวนี้นะคะเป็นแผนที่ดาวส่วนที่1และแผนที่ดาวส่วนที่2ตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ narit.or.th เลยนะคะ narit.or.th ค่ะโดยเข้าไปที่บริการทางดาราศาสตร์ที่เป็นแถบเมนูด้านบนนะคะแล้วก็ไปคลิกคำว่าสื่อดาราศาสตร์จากนั้นจะปรากฏแถบด้านข้างค่ะให้คลิกคำว่าสื่อการเรียนรู้จะปรากฏแผนที่ดาวทั้ง2ส่วนนี้นะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ไปพิมพ์ลงกระดาษแข็งได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมีกรรไกรนะคะคัตเตอร์ที่ใช้ในการตัดแผนที่ดาวทั้ง2ส่วนนะคะใครที่กลัวไม่ตรงเนี่ยก็สามารถใช้ไม้บรรทัดในการช่วยตัดได้แล้วก็จะมีกาว2หน้านะคะไว้ใช้ติดแล้วก็ประกอบแผนที่ดาวทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันจากนั้นนะคะก็อย่าลืมจะต้องมีเข็มหมุดตัวนี้นะคะอันนี้เอาไว้ยึดแผนที่ดาวทั้ง2ส่วนนะคะนี่มันจะแยกออกมาอย่างนี้ได้นะหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนโดยทั่วไปนะคะสุดท้ายก็จะมีแผ่นรองตัดไว้สำหรับตัดแผนที่ดาวทั้ง2ส่วนค่ะเมื่อประกอบกันเสร็จหมดแล้วเนี่ยไฟนอลหน้าตาของแผนที่ดาวนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนประกอบทั้งหมดแล้วก็ไปประกอบกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการประกอบแผนที่ดาวนะคะอันดับแรกเมื่อเราพิมพ์แผนที่ดาวใส่กระดาษแข็งแล้วนะคะให้มาดูที่ส่วนที่2ก่อนตัดบริเวณขอบสีดำนี้ออกนะคะเรามาดูที่ส่วนที่1บ้างนะคะส่วนที่1นี้จะมีทั้งที่เป็นเส้นทึบนะคะแล้วก็ที่เป็นเส้นปะตัดที่เป็นเส้นทึบออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นนี้นะคะเมื่อเราตัดทั้ง2ส่วนเสร็จแล้วนะคะให้เรานำแผ่นรองตัดนะคะมาตัดบริเวณที่เป็นตรงนี้ของส่วนที่1นะคะตัดบริเวณสีขาวนี้ออกทั้งหมดเลยนั้นนะคะทุกคนจะเห็นเส้นฝ่าบริเวณนี้ของแผนที่ดาวนะคะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดบางๆเพื่อทำเป็นรอยพับนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำการพับแผนที่ดาวบริเวณนี้ไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็พับบริเวณด้านข้างนะคะตรงนี้เข้ามาจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าติดกาวอยู่นะคะทั้งสองข้างเลยให้ใช้กาวสองหน้านะคะตัดแล้วก็มาแปะที่บริเวณนี้ทั้งสองข้างแล้วก็เอากระดาษเนี่ยแปะทับอย่างนี้เลยนะคะร้อยนะคะจากนั้นให้ทุกท่านนะคะนำวงล้อนะคะที่อยู่ตอนแรกนี้
มานะคะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้เลยตอนนี้นะคะเราจะใช้เข็มหมุดแล้วเข็มหมุดตัวนี้นะคะในการมาเจาะให้2 ส่วนเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันโดยจะเจาะที่บริเวณจุดสีแดงนะคะก่อนที่จะเจาะเนี่ยให้ทุกท่านลองเช็คดูว่าขอบบริเวณส่วนที่1เนี่ยมันอยู่ชิดติดกับขอบบริเวณส่วนที่2 อย่างแนบสนิทดีนะคะห้ามเลยออกมาอย่างนี้นะต้องอยู่ชิดอย่างนี้นะคะเมื่ออยู่ชิดเสร็จแล้วนะคะอาจจะใช้คัตเตอร์ในการช่วยเจาะตรงสีแดงๆนะคะมันก็จะทะลุด้านหลังนี้ด้วยแล้วก็แยกขาตัวหมุดออกจากกันนะคะอันนี้ก็แผ่นที่ดาวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นที่ดาวนี้ใช้สำหรับประเทศไทยนะคะวัตถุท้องฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกอยู่ตรงนี้รูปนี้คือรูปทางช้างเผือกจะปรากฏเป็นแถบสีเทาๆบนแผนที่ดาวอย่างนี้นะคะส่วนจุดที่มีขนาดที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงความสว่างดาวฤกษ์ที่แตกต่างกันจุดที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความสว่างมากกว่าส่วนจุดที่มีขนาดเล็กกว่าแสดงว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นมีความสว่างน้อยกว่าค่ะวัตถุอื่นๆที่สามารถสังเกตได้ในแผนที่ดาวก็จะมีตั้งแต่กาแล็กซี่นิบิวลากระจุกดาวเปิดและกระจุกดาวทรงกลมค่ะตอนนี้แผนที่ดาวของเราประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการใช้แผนที่ดาวกันค่ะวิธีการใช้งานแผนที่ดาวก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแผนที่ดาวเรามาทราบกันก่อนดีกว่าว่าแผนที่ดาวประกอบด้วยอะไรบ้างแผนที่ดาวประเภทนี้เรียกว่าแผนที่ดาวหน้าเดียวประกอบด้วย2 ส่วนหลักคือ 1. วงล้อเวลามีสเกล24ชั่วโมงบ่งบอกจำนวนชั่วโมงใน1วัน1ขีดมีค่าเท่ากับ10นาที2วงล้อวันและเดือนมีสเกล365วันบ่งบอกจำนวนวันใน1ปี1ขีดมีค่าเท่ากับ1วันวงล้อนี้จะปรากฏกลุ่มดาวทั้งหมด88กลุ่มดาวโดยแบ่งซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้ออกจากกันด้วยวงกลมเส้นทึบที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้าในที่นี้จะใช้วงกลมสีส้มแทนเส้นศูนย์สูตรฟ้าเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตรฟ้าคือวัตถุที่อยู่ทางซีกฟ้าเหนือส่วนวัตถุท้องฟ้าที่อยู่นอกเส้นศูนย์สูตรฟ้าคือวัตถุที่อยู่ทางซีกฟ้าใต้นอกจากวงกลมทึบที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรฟ้าแล้วยังมีวงกลมเส้นประที่มีวันและเดือนระบุอยู่ด้วยวงกลมนี้เรียกว่าเส้นสุริยวิถีใช้บอกตำแหน่งดวงอาทิตย์ในแต่ละวันเมื่อนำแผนที่ดาวทั้งสองส่วนประกอบเข้าด้วยกันแผนที่ดาวนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วโดยวัตถุท้องฟ้าที่เราสามารถสังเกตเห็นได้คือวัตถุที่อยู่เหนือบริเวณเส้นขอบฟ้าหรือบริเวณหน้าปัดสีขาวนี้ซึ่งมีทิศหมอกโดยรอบจุดสีแดงที่เห็นคือดาวเหนือจะสูงจากขอบฟ้าตามลาติจูดของผู้สังเกตเมื่อเราทราบองค์ประกอบของแผนที่ดาวทั้งหมดแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานแผนที่ดาวกันดีกว่าค่ะการใช้งานแผนที่ดาวแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนคือ 1. หมุนขีดวงล้อวันและเดือนกับขีดวงล้อเวลาที่ต้องการสังเกตการให้ตรงกัน 2.สังเกตกลุ่มดาวที่ปรากฏตามทิศที่ระบุบนเส้นขอบฟ้ายกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการดูดาวในวันที่25ธันวาคมเวลา23นาฬิกาอันดับแรกให้หาวันที่25ธันวาคมในวงล้อวันและเดือนก่อนจากนั้นหาเวลา23นาฬิกาในวงล้อเวลา
มื่อเจอขีดสเกลทั้งสองแล้วหมุนขีดทั้งสองให้ตรงกันดังนี้ค่ะเมื่อขีดทั้งสองตรงกันจะปรากฏวัตถุท้องฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวหากสังเกตการทางทิศเหนือมีกลุ่มดาวที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าเช่นกลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่งทั้งสองกลุ่มดาวใช้ในการหาดาวเหนือได้เช่นเดียวกันหากสังเกตการทางทิศตะวันออกกลุ่มดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าคือกลุ่มดาวสิงโตเมื่อสังเกตทางทิศตะวันตกกลุ่มดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าและกำลังจะตกรับขอบฟ้าไปคือกลุ่มดาวม้าปีกหากทุกท่านเห็นกลุ่มดาวข้างต้นในทิศทางเดียวกันแสดงว่าทุกท่านสามารถใช้งานแผนที่ดาวได้แล้วค่ะแผนที่ดาวนอกจากจะใช้ในการดูดาวแล้วนั้นยังสามารถใช้ในการสังเกตการการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยหากแง้มแผนที่ดาวส่วนที่เป็นวงล้อเวลาออกแล้วสังเกตในวงล้อวันและเดือนจะเห็นเส้นปะที่ระบุวันและเดือนเช่นเดียวกันเส้นปะที่เส้นสีส้มทับอยู่นี้คือเส้นสุริยวิถีหรือเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์ในทุกๆวันดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆทำให้เวลาการขึ้นตกตลอดทั้งปีนั้นแตกต่างกันซึ่งเส้นนี้จะทำให้เราทราบเวลาการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราต้องการทราบเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในวันที่25ธันวาคมอันดับแรกหาตำแหน่งวันที่25ธันวาคมบนเส้นสุริยวิถีในที่นี้จะใช้จุดสีส้มแทนขีดวันที่25ธันวาคมบนเส้นสุริยวิถีเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะจากนั้นเลื่อนขีดวันที่25ธันวาคมบนเส้นสุริยวิถีมาทับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในวงล้อเวลาดังนี้นะคะเมื่อขีดวันที่25ธันวาคมบนเส้นสุริยวิถีทับกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในวงล้อเวลาเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้หาขีดวันที่25ธันวาบนวงล้อวันและเดือนค่ะแล้วดูว่าขีดนั้นตรงกับขีดเวลาในวงล้อเวลาเส้นใดจะบ่งบอกเวลาดวงอาทิตย์ตกในวันที่25ธันวาคมค่ะในที่นี้อ่านได้17:30 น.ในทางกลับกันหากทุกท่านต้องการหาเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่25ธันวาคมให้นำขีดวันที่25ธันวาคมในเส้นสุริยวิถีมาทับกับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแล้วอ่านค่าเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเส้นสุริยวิถีวันที่25ธันวาคมทับกับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแล้วให้หาขีดเวลาวันที่25ธันวาคมในวงล้อวันและเดือนว่าตรงกับขีดเวลาในวงล้อเวลาเส้นใดจะบ่งบอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่25ธันวาคมเช่นกันค่ะซึ่งในที่นี้อ่านได้6:40 น.นั่นหมายความว่าวันที่25ธันวาคมดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าเวลา6:40 น.นั่นเองหากทุกท่านอ่านเวลาได้ใกล้เคียงกันบวกลบไม่เกิน10 นาทีแสดงว่าทุกท่านใช้แผนที่ดาวในการหาเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ได้แล้วค่ะหากต้องการทราบเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในวันอื่นๆสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้วิธีข้างต้นเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการประกอบและวิธีการใช้งานแผนที่ดาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่ดาวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มดูดาวและคุณครูหรืออาจารย์ที่นำสื่อการสอนดาราศาสตร์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ